มืดมองไม่ได้เห็นไหมบ้านแสงบ้านเนี่ยจัดเลยแม่ไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ยมันกระจกก็เสียดายเลยครับเสียดายกระจกมันแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ท่าแรกครับเสียดายมากเลยนี่ไงไก่มึงไอ้ยาตัวทำตัวรีบเลยนะเสียงน้ำนี่โหสุดยอดเลยดีดีดีไหมอยากกระโดดไหมน้ำลูกสีจ้อเลยเห็นน้ำเคาะมากเลยอ่ะกำแพงนี้นะครับสะพานนี้นะครับกำแพงนี้นะครับสร้างแต่สมัยรัชกาลที่9นะครับ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 ตอนนี้รัชกาลที่10แล้วนะครับครับอายุนานนะครับเดี๋ยวคนละน้องครับผมถ่ายไว้ได้เลยครับผมไม่ได้โกหกนะครับ2รัชกาลแล้วครับกำแพงนี้เสียดายกระจกไหนแล้วแต่ถ้าเก็บดีมั้งน่าเก่าจริงเนี่ยสองราชการใช่เก่ากำแพงเก่าไงเก่ามากใช่คนสีต้องก็เก่าอ่ะสองราชการละสร้างสมัยรัชกาลที่9แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรัชกาลที่10เห็นไหมขาตั้งตัวนี้ดีกว่ายาวเลยนะดีนะใช่ไอ้นี่มันดึงไม่ได้เอาตัวสั้นมาตัวสั้นเพราะว่าพอดีมีเขาเรียกอะไรนะเลขาท่านเลขาเขาบอกว่าไม่ได้ไม่เชื่อจะไม่เชื่อจะกัดออกเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ตำแหน่งเลขาเนี่ยสมาคมเนี่ยไม่เดี๋ยวแรกเลยผมไม่ได้นั่งประธานนี่แหละนี่ที่ปรึกษาที่ปรึกษาครับขอเชิญมาเป็นข้าราชการมาดูพี่เปิมกันนั้นเนาะระหว่างโทรเรียกไหมระหว่างเชิญมาเนี่ยต้องขออนุญาตเลขาของเลขาอีกทีนะเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยอยู่ฝั่งโน้นไงเดี๋ยวเราก็เดินข้ามไปฝั่งโน้น
แล้วมึงก็เอาไปเรื่องมันโอ้มาอีกตัวตัวที่เดินลาวใจหายไปเลยหายก่อนเลยโอ้ยเจอพิษบูเจอมาแล้วตัวอะไรตัวแค่นี้กำลังจับตาดูมาไม่ใช่ว่าเจอพิษบูเจอมาแล้วตัวอะไรตัวแค่นี้เดี๋ยวจะอาบน้ำตรงนี้หรืออาบในห้องน้ำเบิดอ่ะอาบไหนก็ได้เออในห้องน้ำก็ได้เพราะเราต้องถอดรองเท้าถอดกางเกงในอ่ะทั้งมันสดชื่นไงยังไม่ถึงแน่นอนโอ้ถึงแน่นอนวันนี้ไม่ต้องห่วงผมดีมาแล้วเพลงไรเนี่ยลูกฮะยังไม่ได้ลูกว่าไม่ต้องดีมีกี่ลิงถึงว่าเมื่อกี้ไอ้ท่านปั๊บพวกแม่เลยไอ้ชื่อปั๊บวิ่งมาหาเลยให้หมาเนี่ยมันฉลาดยังไงเลยจะขึ้นไหว้พระก็ได้นะข้างบนอ่ะใครจะขึ้นไหมอ่ะนะแต่ผมไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะอยู่บนยอดไม้ตรงนั้นแหละยอดไม้พระสังกัจจายนะทางขึ้นบันไดประมาณ100ขั้นนี้เอ้านี่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยสะพานแขวนที่เราถ่ายรอบนู้นอ่ะนะคนละกันมั้งใช่เฮ้ยแล้วมันลงตรงไงเพราะเราต้องข้ามไปนู้นน่ะอ๋อเข้าไปเดินอ้อมออกมังกรายขอนุนทางลงเนี่ยนั่นพระสังกัจจายนั่นไงถ้าจะขึ้นไปนะขึ้นไปเลยพี่เล็กจัดการเลยขอพี่เล็กต้องเอาไปเป็นหลักฐานล้มเลยพี่เป็นหลักฐานข้างหลังผมก็คือพระสังกัจจายนะครับซึ่งอยู่บนยอดเดินขึ้นไปประมาณนับขั้นบันไดก็ประมาณ50ขั้นนะประมาณนะครับประมาณ50ขั้นนะครับเช้านี้เดินออกน้องกายโอ้โหรู้สึกว่าสดชื่นครับสดชื่นมากกว่าเดิมเลยครับอ๋อไม่ต้องไปบอกมันชำนาญอยู่แล้วแถวนี้มันปัญหาคือเราไม่ชำนาญไกลน้ำนะฮะไกลด้วยอ๋อไม่ได้ไกลเนี่ยไกลที่นี่เขาเยอะเนี่ยไกลที่นี่เยอะเนี่ยต้อนรับดีด้วยอ่ะใช่เขาต้อนรับเนี่ยเขาต้อนรับพี่น้องกันอืมไม่ไหนแม่ลูกว่ะส่งให้พูดใช่ป่ะนี่มันร้านอาหารนะเนี่ยไม่ใช่ลงตรงนี้แล้วก็ไปเอาตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปอ๋อนี่ไงทางลงโอ้ให้ขอขายได้มั้งเนอะไม่ได้โหจบแค่นี้เองเห็นไหมเห็นไหมกลับแล้วเห็นไหมข้ามไปมีเจ้าถิ่นนี้นู่นเราตีต้องไปสะพานนู้นนู่นทางนั้นไปนี่ต้องไปสะพานอันนู้นออกทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้มานี่เลยขึ้นสะพานนี้เลยสะพานมันให้ดูร้านไอ้โหทำไมมันยังไม่ถึงเวลาประมาณเออทำไมมันโล่งอย่างงี้ไงนี่สถานที่ท่องเที่ยวเงียบเหงาหมดเลยหมดเลยไม่มีเหลือเลยสู้ๆสู้ๆครับพี่น้องชาวไทยทุกคนสู้ๆครับรอบหน้าลืมเรื่องผมนะครับครับอะไรนะยุ่งเลยทีนี้นี่ขึ้นตรงนี้
นี่คือสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนของสวนรักษาวารินจังหวัดระนองนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนจะรู้จักเป็นอย่างดีครับยาวเลยดิยังไม่ได้บอกมาเอ็กซ์ตรีมนี่นะครับนี่ยังครับนี่ก็จะขยับต่อครับโอ้โหจัดไปจัดไปโอ้โหอย่ากระโดดนะอย่ากระโดดเฮ้ยเฮ้ยแฝนอยู่บนเส้นได้นะครับแฝนอยู่บนเส้นได้ครับแฝนอยู่บนปูนครับพิสูจน์แล้วครับนี่ครับพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วครับเอาทีนี้จะไปอาบตรงไหนล่ะได้หมดสดชื่นตอนตรงนู้นก็มีเข้าไปอาบเลยสามกระปุกร้อยเห็นไหมโกสัตว์แล้วโกดำจะทำอะไรครับต่อไปครับโกดำนี่เอาน้ำพริกดีไหมครับโอ้โหวิ่งจังเลยไม่พอไงส่วนโกเล็กเขาฟิตร่างกายอยู่ครับอ๋อฟิตจังเลยกลับไปคืนนี้ไอ้กลับไปรอบนี้หนักแน่งานนะครับนู่นอ่ะบ่เดี๋ยวมันมีห้องอาบน้ำอยู่เดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ไปฮะเพิ่งเจอเมื่อวานฮะใช่ไหมใช่น่ะที่โต๊ะนั้นแหละที่พี่บอกเพื่อนที่เขาโต๊ะได้อ๋อใช่เหรอจำได้ผมแก้วสาดเป็นเอกลักษณ์ขนาดนั้นก็เอาน้ำไปใช้ได้ไม่เอาน้ำไปกินไงกินได้ต้นน้ำไปใช้ในบ้านไงในครัวเรือนนู่นเราก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นน่ะขึ้นตรงนู้นเดี๋ยวถ่ายรูปนู้นน่ะฮะอันนั้นมันสปาคนละอย่างกันสำหรับวันนี้ทริปมาท่องเที่ยวระนองที่สวนรักษาวารินทร์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ